สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำแนวทางการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์กันค่ะปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามากมายวันนี้เราจะแนะนำโปรแกรมต่างๆและแนวทางการสอนออนไลน์เบื้องต้นสำหรับอาจารย์ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด5กระบวนการค่ะได้แก่การเรียนแบบไม่ใช้วิดีโอคอลการเรียนการสอนแบบสดผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การเตรียมเนื้อหาจัดทำบทเรียนการบ้านและแบบทดสอบด้วยระบบ e-learning และการจัดทำข้อสอบออนไลน์ค่ะกระบวนการแรกค่ะเป็นการเรียนแบบไม่ใช้วิดีโอคอลนะคะขั้นตอนแรกค่ะให้ทำการบันทึกการสอนไว้ก่อนนะคะในรูปแบบของวิดีโอค่ะโดยใช้โปรแกรมเช่น PowerPoint Loom Google Meet หรือว่า Microsoft Teams นะคะหรือหากท่านไหนค่ะใช้เป็นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก็จะมีแอปพลิเคชันในเครื่องอยู่แล้วเช่น Screen Recorder Voice Recorder นะคะหรือว่า Video Recorder ค่ะแล้วนำเนื้อหาไปใส่ในระบบนะคะแล้วส่งคลิปวิดีโอให้กับนักเรียนนักศึกษาค่ะผ่านช่องทาง Facebook Line Google Classroom หรือว่า YouTube นะคะขั้นตอนที่2การสื่อสารและมีส่วนร่วมกับนักเรียนค่ะโดยใช้โปรแกรม Google Classroom สำหรับสั่งงานหรือว่าพูดคุยแล้วเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับนักเรียนก็ได้นะคะขั้นตอนที่3ค่ะการสร้างเว็บไซต์ของชั้นเรียนนะคะสำหรับจัดเก็บข้อมูลในบทเรียนค่ะเวิร์กชีตวิดีโอหรือว่าข้อมูลต่างๆนะคะโดยใช้เป็น Google Site ค่ะกระบวนการที่2ค่ะเป็นการเรียนการสอนแบบสดผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะซึ่งการเรียนรูปแบบนี้จะทำให้ทั้งอาจารย์และผู้เรียนสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะสามารถถามตอบและอธิบายได้เลยในทันทีค่ะอีกทั้งยังสามารถบันทึกวิดีโอแล้วเก็บไว้ดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะโปรแกรมที่ใช้ค่ะจะเป็น Zoom, Google Meet แล้วก็ Microsoft Teams นะคะโดยขั้นตอนแรกให้เราเตรียมพื้นที่สำหรับการวิดีโอคอลนะคะแล้วก็จัดสถานที่ให้มีแสงเพียงพอจากนั้นก็ทดสอบอุปกรณ์ค่ะแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะขั้นตอนที่2ค่ะให้เราทำการสร้างกลุ่มด้วยแอปพลิเคชันค่ะ Facebook หรือว่า Line นะคะเพื่อสำหรับนัดเวลาในการวิดีโอคอลค่ะขั้นตอนที่3นะคะให้ทำการเริ่มวิดีโอคอลกับนักเรียนในชั้นเรียนค่ะโดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆเช่น Zoom, Google Meet, Microsoft Teams หรือว่าเป็นไลฟ์สตรีมด้วยโปรแกรม OBS ก็ได้ค่ะกระบวนการที่3นะคะคือการเตรียมเนื้อหาค่ะเป็นเอกสารประกอบการสอนเช่นไฟล์ Word, Excel, PowerPoint หรือว่าสื่อรูปภาพนะคะเพื่อทำให้บทเรียนนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะกระบวนการที่4ค่ะคือการจัดทำบทเรียนการบ้านและแบบทดสอบด้วยระบบ e-learning นะคะโดยใช้เป็นโปรแกรม Moodle ค่ะเป็นโปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะกระบวนการที่5ค่ะคือการจัดทำข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form Microsoft Form หรือว่า LMS ก็ได้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายโปรแกรมนะคะสำหรับการสอนออนไลน์ของอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกศึกษาโปรแกรมใดบ้างเพื่อทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ